แตงโมนิดาก็ได้มีลูกสาวบุญธรรมที่เธอนั้นเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดและก็รักเสมือนแก้วตาดวงใจวันนี้เราจะพาท่านมาเปิดชมหน้าของน้องอีสเตอร์โดยน้องอีสเตอร์นั้นเป็นลูกแท้ๆของผู้จัดการส่วนตัวที่เป็นเพื่อนสนิทของเธออย่างกติกล่าสุดเหตุดังอย่างเจ๊มอ108ก็ได้ออกมาพูดเรื่องราวโดยได้ระบุข้อความไว้ว่าทำไมมีโมมานั่งร้องไห้หน้าห้องน้ำเราทุกวันเลยมีไม่รักเราแล้วเหรอถึงไม่ให้อยู่ในบ้านตามคนลุกสู้เลยทีเดียว